ทั้งนี้ถือว่าท่านเป็นคนแรกที่ลงมาแก้ไขให้กับพี่น้องสมัชชาคนจนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องทุกคนทุกกลุ่มนี่เราต้องรับฟังให้ความสำคัญนะครับไม่มองว่าเป็นเรื่องวุ่นวายยุ่งยากมีปัญหาของกลุ่มเรียกร้องที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ท่านนายกมอบให้ผมเนี่ย3กลุ่มใหญ่ด้วยกันนะครับ1คือสมัชชาคนจนเอาเฉพาะกรณีสมัชชาคนจนเนี่ยดำเนินการก้าวหน้าไปแล้วเนี่ยในเกือบทุกรายการรายการที่ทำสำเร็จอันดับแรกคือกรณียายไห่กรณีนี้สู้กันมาทั้ง27ปีนะครับสำเร็จในมือนายกอภิสิทธิ์นะครับพี่น้องครับกรณีสมัชชาคนจนร้องที่ดินกรณีจะเพิกถอนกฤษฎีกาหัวงามที่ดินที่นครสวรรค์เรื่องอยู่ในครม.แล้วเข้าวันที่13ตุลาแล้วเป็นไปตามข้อเรียกร้องด้วย